สวัสดีครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันในหัวข้อที่เกี่ยวกับไฟหลีมุมนะครับของเจ้าตัว LN50 ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเจ้าตัว LN50 เนี่ยมันจะมี LN50 LN56 แล้วก็ LN60 นะครับซึ่งตัวนี้คือกลุ่มของตัวไฟเลี้ยวไฟหลีมุมก็ได้นะครับเรียกง่ายๆอย่างนั้นก็ได้ที่ผมมาคุยกันในวันนี้เนี่ยด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่ามีลูกค้าบางท่านนะครับอาจจะเข้าใจผิดกันอยู่ว่าไฟหลีมุมนะครับจะมีแค่แบบเดียวแต่จริงไม่ใช่นะครับเนื่องจากว่าเจ้าตัวไฟหลีมุมเนี่ยครับของ LN56 หรือ LN50 เนี่ยครับมันมีความแตกต่างกันอยู่เพียงนิดนึงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยบางทีซื้อไปแล้วไม่ได้สังเกตนะครับจุดเล็กๆน้อยๆเราอย่ามองข้ามเพราะว่ามันอาจทำให้เราเสียเวลาในการจัดส่งไปจัดส่งกลับมาอีกนะครับนั่นคือข้อที่ผมจะทำคลิปในวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาดูก่อนนะครับว่าเจ้า LN50 หรือที่เขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเจ้าตัวรถฮีโร่นะครับจริงๆแล้วเจ้ารถฮีโร่เนี่ยเขาจะเรียกกันในกลุ่มของ LN56 นะครับ LN56 ของเราเนี่ยครับก็จะมีไฟหลีมุมให้ผู้ที่รับชมนะครับหรือว่าคนที่สนใจเนี่ยจะเห็นว่ามันมีความแตกต่างกันอยู่ก่อนอื่นเลยก็รู้ให้รู้กันก่อนนิดนึงนะครับว่าไอ้เจ้าไฟหลีมุมมันอยู่ตรงไหนคือมันจะอยู่ตรงข้างๆกับกระจังนะครับหน้าตามันให้ดูก่อนเลยครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับแล้วมันแตกต่างกันยังไงนะครับไฟหลีมุมที่เป็นตัว LN50 กับเจ้าตัว LN56 เอาแค่2 อย่างนี้มาเปรียบเทียบให้ดูกันก่อนนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยถ้าเราซื้อผิดไปนะครับเราอาจจะต้องทำให้รถเราดูไม่สวยก็ได้แล้วก็อาจต้องกลับมาซื้อใหม่หรือว่าชิ้นนี้บางร้านเขาอาจจะไม่รับคืนก็ได้อันนี้คือข้อหน้าเสียดายเลยนะครับเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับว่าความแตกต่างกันระหว่างเจ้าตัวเสื้อไฟนะครับตอนนี้เป็นเสื้อไฟเพราะว่าจะไม่มีตัวไฟอยู่ข้างในนะครับถ้าใครซื้อก็ต้องแยกออกต่างหากก็ได้นะครับหรือถ้าใครจะบอกที่ร้านก็บอกว่าจะซื้อเสื้อไฟหรือว่าชุดไฟพร้อมกับเสื้อไฟก็ได้นะครับเอาล่ะนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะครับให้ดูหน้าตาของแต่ละตัวกันก่อนเลยนะครับตัวนี้คือเจ้าตัวเสื้อไฟของไฟหลีมุม LN50 นะครับหน้าตาเห็นไหมครับดูเหมือนมันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับนะครับตัวนี้จะติดตรงไหนล่ะครับจะติดตรงบริเวณมุมใช่ไหมครับแล้วก็จะมีตัวกระจังยื่นมาตรงนี้นะครับกระจังยื่นมามันจะไปรับพอดีกับตัวกระจังนะครับตัวข้างหน้าและข้างบนเนี่ยจะรับกันพอดีเลยนะครับนะครับมันจะรักกันพอดีนี่คือหน้าตาแล้วถ้าผมเอา2ตัวนี้มาประกบหรือว่ามาใกล้ๆกันเนี่ยจะมองออกไหมครับว่าเป็นตัวไหนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูกันนะครับตัวนี้นะครับเอาด้านที่เป็นด้านขวาเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ2ตัวนี้เนี่ยสังเกตไหมครับมีความแตกต่างกันหรือเปล่านะครับเห็นไหมฮะเอาใกล้ๆเลยเห็นสังเกตเห็นไหมครับว่ามีอะไรแตกต่างกันเห็นไหมครับโอเคบางท่านก็อาจจะรู้แล้วนะครับมาดูสังเกตจุดที่น่าสนใจก่อนเลยนะครับผมจะใช้เจ้าตัว LN50 ก่อนนะครับ LN50 เนี่ยสังเกตดูดีๆนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับด้านบนกับด้านล่างนะครับตัวนี้จะไปรับกับตัวกระจังพอดีนะครับถ้าเราซื้อผิดนะครับหรือว่าจำรหัสของ LN ผิดนะครับก็จะได้ไม่ตรงรุ่นนะครับสังเกตตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้ามันเป็นรับกระจังกระจังของมันก็จะไปพอดีกันเพราะว่าเจ้าตัว LN56 ตัวนี้คือ LN56 นะครับจะมีความหนากว่าเห็นไหมครับหรือเจ้าหรือเรียกง่ายว่าตัวฮีโร่นั่นเองนะครับมันจะหนากว่าเอาล่ะคราวนี้เราสามารถรู้ละ2อันนี้มาใกล้ๆกันเห็นไหมครับแตกต่างกันด้านล่างที่จะไปรองรับกับกระจังตรงนี้นะครับสังเกตไหมครับว่าเจ้าตัวที่เป็น LN56 เนี่ยหรือฮีโร่เนี่ยจะตัวหนากว่าเห็นไหมครับส่วนเจ้าตัว LN50 จะบางกว่าเห็นนะแค่นี้เองครับแต่ว่าเวลาเราซื้อในออนไลน์เนี่ยก็เลยบอกก่อนเลยว่าเรามีโอกาสซื้อผิดได้เพราะว่าเราเห็นแค่รูปเราไม่ได้สัมผัสหรือว่าเราไม่ได้เช็ค
บางร้านถ้าดีก็สามารถที่จะคุยกับเขาจนเข้าใจได้แต่บางท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าปีนี้คือปีอะไรรุ่นอะไรเนี่ยอย่างน้อยเลยถ้าเรารู้ว่าความหนาตรงนี้นี่มันเท่าไหร่ก็แจ้งทางผู้ขายก็ได้ว่าความหนาตรงนี้ประมาณเท่านี้แล้วก็มาวัดได้มันจะไปรองรับพอดีกับกระจังโดยประมาณนะครับอย่างนี้เราจะซื้อของได้ไม่ผิดแต่วิธีที่ง่ายสุดนะครับผมทำลิงก์ไว้แล้วสำหรับการไปซื้อใน Shopee นะครับว่าตัว LN50 หรือว่า LN56 กิโลนะครับก็จะง่ายขึ้นในการที่จะนำสินค้าเหล่านั้นไปประกอบได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องมานำมาคืนได้เลยนะครับถ้าซื้อที่ Shopee ตามที่อยู่ในคอมเมนต์ข้างล่างนะครับลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจก็สามารถถ้าซื้อผิดไปก็ไม่เป็นไรนะครับใน Shopee ข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะนำไปคืนโดยที่เราไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับอันนี้เราต้องคุยรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าจะติดตามผมในแอดไลน์มาก็ได้นะครับก็จะให้ความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการใช้ตัวไฟรีมูมต่างๆนะครับแล้วเราคงวันนี้มีแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะคบกันใหม่ในคลิปถัดๆไปอันนี้อาจจะนานหน่อยนะครับที่ไม่ได้ทำคลิปเนื่องจากว่าพอดีมีติดภารกิจหลายๆอย่างนะแต่คลิปนี้เนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยแต่ผมจะมีคลิปดีๆออกมาให้อีกนะครับแล้วเราพบกันอีกครั้งหนึ่งในโก้ในช่องนี้นะครับโก้ยูเรกาครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ